สวัสดีครับวันนี้อยู่วันนิสสันคิวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเราทำการติดตั้งระบบพุชสตาร์ทเข้าไปในรถนะฮะสามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทได้ด้วยนะครับโอเคทำการไวริงระบบนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดสตาร์ทนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้ฮะจนกว่าไฟจะกระพริบนะครับโอเคไฟกระพริบแล้วครับประมาณ5วินะฮะรอสักแป๊บนึงรถจะติดเองนะครับโอเครถติดแล้วนะครับรถติดเครื่องอยู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ช่างนะครับเข้าไปเปิดรถนะครับช่างเปิดประตูให้หน่อยครับเปิดประตูไม่ออกนะครับเปิดบานหลังครับเปิดบานหลังเปิดไม่ออกนะครับเนี่ยรถยังทำการล็อกอยู่นะฮะจนกว่าผมจะเดินเข้าใกล้รถนะครับพอผมเดินเข้าใกล้รถสังเกตไฟกระพริบนะครับเนี่ยครับพอจับสัญญาณพอรถจับสัญญาณได้นะครับสังเกตดีๆนะครับเนี่ยฮะไฟกระพริบ3ครั้งนะครับก่อนทำการคลายล็อกช่างเปิดประตูครับนี่ฮะประตูเปิดได้ทุกบานเลยนะครับเรามาดูฝั่งนี้ฮะดูปุ่มสตาร์ทนะครับภายในรถเนี่ยโอเคนะครับผมเปิดประตูได้แล้วมาดูปุ่มสตาร์ทภายในรถนะฮะปุ่มสตาร์ทภายในรถเป็นแบบนี้ฮะเป็นระบบกดสตาร์ทนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะเราจะเห็นว่ารถสตาร์ทเครื่องรอแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์ก็ทำงานเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปเราจะสั่งดับเครื่องครับด้วยการกดปุ่มนะฮะถ้าเราเข้ามาให้รถแล้วเราต้องกดปุ่มนะฮะปุ่มนี้นะฮะอย่าเบรกนะครับกดปุ่มรถดับนะฮะโอเคนะฮะรถดับไปแล้วนะครับปิดประตูแตะเบรกกดนะครับรถสตาร์ทนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับระบบพุชสตาร์ทต่อไประบบฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัวกุญแจนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกจากรถนะฮะพร้อมกับกุญแจนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับโฟกัสสักนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะต้องช้าหน่อยนะฮะกล้องจับไม่ทันพอผมเปิดรถออกไปนะครับถือกุญแจออกไปนะครับกุญแจต้องอยู่กับตัวนะฮะถ้าประตูเปิดนะครับบานใดบานหนึ่งนะครับไฟจะกระพริบนะครับ20วินาทีนะครับจะตัดระบบนะฮะผมเดินออกห่างรถนะครับสังเกตดูนะฮะถ้าเกินรัศมีนะครับของเซ็นเซอร์นะครับไฟจะทำการกระพริบ1ครั้งเนี่ยฮะกระพริบ1ครั้งไปแล้วนะฮะไฟเลี้ยวกระพริบ1ครั้งรถล็อกไปแล้วนะครับเดินห่างรถในรถล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดรถฮะช่างเปิดเลยครับเปิดไม่ออกนะครับเพราะรถล็อกไปแล้วนะครับพอผมเดินเข้าใกล้รถดูนะฮะเข้าใกล้รถเสร็จปุ๊บนึงนะครับระบบถูกจับได้นะครับไฟกระพริบ3ครั้งเดี๋ยวดูนะฮะคุณต้องไฟเลี้ยวดีๆนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างรถนี่ฮะ1 2 3ระบบทําการเปิดรถแล้วนะครับช่างเปิดประตูได้เลยครับนี่ครับความเหนือชั้นของระบบสั่งสตาร์ทรุ่นใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งระดับให้ดูเลยนะฮะเดินออกห่างรถนะครับนี่ครับรถล็อกแล้วครับไฟกระพริบ1ครั้งโอเคนะครับต่อไปผมจะสั่งสตาร์ทนะครับกดครับ1 2 3 4 5ปล่อยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงรถสตาร์ทครับรถติดแล้วนะครับติดแล้วนะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับเห็นไฟกระพริบไหมครับนี่ไฟกระพริบเป็นการบ่งบอกนะครับว่ารถมีการล็อกอยู่เดี๋ยวผมจะทำการสั่งดับนะครับผ่านรีโมทนะครับกดนะครับกดปุ่มเดิมค้างไว้ครับ5วิปล่อยครับรถดับแล้วนะครับตอนนี้รถดับแล้วนะครับแต่ยังทำการล็อกอยู่นะฮะตอนนี้จนกว่าเราจะเดินเข้าใกล้รถอีกทีหนึ่งนะครับสังเกตไฟนะครับถ้ามีการกระพริบนะครับของไฟเลี้ยวนะฮะก็แสดงว่ามีการตรวจจับนะครับตัวรีโมทที่เจอนะครับไฟจะกระพริบ3ครั้งนะครับรถทำการเปิดล็อกอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับกุญแจรีโมทสตาร์ทนะครับสามารถสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะครับมีฟังก์ชันการเดินห่างรถประตูล็อกเองเดินเข้าใกล้รถประตูขายล็อกอัตโนมัติสอบถามเพิ่มเติมในช่องนะครับหรือที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับ
เราให้กุญแจไป2ดอกนะครับเรียบร้อยเลยนะฮะรับประกันงานติดตั้ง1ปีเต็มนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ